สวัสดีครับวันนี้ผมวิชัยวีดีครับวันนี้ฝนตกหนักครับเราจะลองไปลงไปดูโมงกันครับว่าระบบการระบายน้ำของอุดรโมงของอุดรเป็นยังไงบ้างครับนี่ตกหนักมากนะครับรถจอดกันหลายคันนะครับเพราะว่าเกิดจากไปปรับน้ำฝนไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ของผมว่า3ปีนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนครับแต่ว่าผมใช้น้ำยาเคลือบกระจกครับมีขายครับแล้วร้อยกว่าบาทครับให้ดูว่าการไหลของน้ำเป็นยังไงครับเมื่อใช้นะครับนี่เรากำลังเข้ามาในอุโมงค์ครับโอ้สดใสไปเลยครับหน้าเปิดไฟสูงเลยนี่นะครับอันนี้เป็นระบบเปิดน้ำอัตโนมัตินะครับตัดน้ำอัตโนมัตินะครับพอออกมานะครับฝนตกจะวิ่งเร็วนะฮะนี่ผมวิ่ง60เมตรถือว่าเร็วอยู่นะแต่ต้องทำความเร็วขึ้นมานะครับเป็นเนินเปิดไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับฝนตกนะครับหลายท่านบอกท่านมองเห็นอยู่ครับใช่ครับคุณมองเห็นของคุณครับแต่คนอื่นเขาจะไม่เห็นคุณครับให้คุณสังวรไว้เลยครับยิ่งรถสีดำๆนะให้เปิดไฟไฟหลีหรือไฟสว่างตัวไฟไหนก็ได้ครับให้มันมองเห็นครับโอเคครับคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีครับ